นุ้ยจะพูดกับลูกเสมอว่าทุกคนคือแก้วตาดวงใจของหมอม้าของแม่เพราะฉะนั้นในการเลี้ยงดูหนูสองคนเนี่ยแม่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแม่ก็ยินดีที่จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของแม่เองเพราะแม่เชื่อเสมอว่าเวลาที่ลูกได้รับคุณค่าจากน้ำนมไปนั้นจะทำให้ลูกของแม่แข็งแรงแล้วก็สามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆบนโลกได้อย่างดีค่ะแม่รักเขามากที่สุดค่ะตั้งใจจะให้นมลูกนานแค่ไหนด้วยประสบการณ์ทางที่มีลูกมาทั้งสองคนนะคะคนโตเนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแค่ครึ่งเดียวของความตั้งใจนั่นก็คือน้องได้ทานน้ำนมแม่แค่1ปีแต่พอมาคนที่2แม่คิดแล้วว่าน้องจะต้องได้ทานนมแม่อย่างน้อย2ปีตามที่คุณหมอเด็กแนะนำแม่พยายามทำทุกอย่างค่ะแล้วตอนนี้แม่ก็บรรลุเป้าแล้วน้องได้ทานนมแม่ถึง2ปีค่ะการให้นมลูกสำหรับแม่ในยุคนี้ง่ายดายมากค่ะอวัยวะที่33หนีไม่ได้เลยคือเครื่องปั๊มนมเครื่องปั๊มนมที่ประทับใจที่สุดตอนนี้นะคะก็คงไม่พ้นแนนนี่แน่นอนค่ะด้วยความที่เครื่องเขาเล็กกระทัดรัดสามารถบีบหรือว่าดูดน้ำนมของนุ้ยออกมาได้เนี่ยในปริมาณที่ดีและเกลี้ยงเต้าจนทำให้นุ้ยไม่ประสบปัญหาน้ำนมตันเลยค่ะสำหรับโปรแกรมของแนนนี่นะคะเขาก็จะมีปุ่มหรือโปรแกรมที่เรียกว่าการกระตุ้นน้ำนมบางคนก็เรียกว่าการทำจี๊ดนมการทำปั่นจี๊ดก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกแต่สำหรับนุ้ยเนี่ยคือในการปั๊มนมด้วยเครื่องแนนนี่นุ้ยจะกระตุ้นโดยโหมดนี้ก่อนประมาณ 1-3 นาทีพอเต้านมเริ่มคัดอย่างเต็มที่แล้วเราก็ปั๊มด้วยระดับที่จากน้อยไปหามากเพื่อป้องกันการเจ็บปวดของเต้านมแต่เครื่องของแนนนี่ก็จะมีกลวยที่เป็นซิลิโคนดูดอย่างนิ่มนวลค่ะไม่ต้องกลัวเจ็บแน่นอนระหว่างปั๊มไปได้สัก 10-15 นาทีให้คุณแม่กดปุ่มกระตุ้นน้ำนมอีกครั้งค่ะเป็นการกระตุ้นน้ำนมส่วนลึกนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้น้ำนมอีกส่วนหนึ่งออกมาหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำนมส่วนหลังซึ่งน้ำนมส่วนนี้สำคัญมากสามารถทำให้ลูกของเราเนี่ยเพิ่มน้ำหนักได้สำหรับคุณแม่ที่คิดว่าทำไมลูกตัวผอมจากการกินนมแม่จริงๆแล้วในนมแม่มีสารอาหารครบเลยนะคะพยายามปั๊มสลับกันไปทุก10นาทีเปลี่ยนมาเป็นกระตุ้นน้ำนมกระตุ้นน้ำนม 1-2-3 นาทีกลับไปปั๊มเหมือนเดิมจนครบเวลารอบปั๊มของเราค่ะเพียงเท่านี้เต้านมเราก็จะเกลี้ยงและน้ำนมก็จะออกมาอย่างหมดเต้าเลยค่ะถุงแนนนี่กระทัดรัดไล่อากาศดีที่สำคัญแม่ใช้มาเกือบพันถุงเลยนะคะแม่ไม่เจอถุงน้ำนมรั่วเลยค่ะซิปล็อกอยู่ตัวดีนะคะกลิ่นนมไม่หืนแล้วที่ชอบมากที่สุดคือเวลาที่เราพกไปไหนมาไหนเนี่ยค่ะเนื้อถุงเขาเนี่ยจะเหนียวมากไม่ต้องกังวลว่าเวลาใส่ในกระเป๋าปั๊มนมหรือว่าเกี่ยวอะไรกับเครื่องปั๊มเล็กๆน้อยๆมันจะขาดแม่หนุ่ยไม่เจอปัญหานี้ค่ะถุงเก็บน้ำนมดีมากเลยค่ะถุงเก็บน้ำนมแนนนี่นะคะที่แม่หนุ่ยชอบอีกประการนึงก็คือการผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างปลอดภัยเหมาะสมที่จะเก็บน้ำนมเรามากที่สุดพอน้ำนมเราเนี่ยกว่าจะปั๊มได้แต่ละหยดในวันที่ไม่มีน้ำนมเราก็น้ำตาไหลเลยแต่พอเรามีน้ำนมเราก็อยากเลือกถุงเก็บน้ำนมแนนนี่นี่แหละค่ะมาใส่น้ำนมเราและที่สำคัญแพ็กเกจในการบรรจุกล่องอะค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะคุ้มค่ากับการเก็บน้ำนมให้ลูกเราแน่นอนค่ะถ้าอยากบอกอะไรกับแนนนี่สิ่งที่แม่อยากบอกคือขอบคุณแนนนี่ที่ผลิตสินค้าดีๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่แต่ลูกเราต้องเลี้ยงแนนนี่ผลิตสินค้ามาครบครันตอบโจทย์คุณแม่ในยุคนี้มากค่ะประหยัดปลอดภัยน่าใช้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของครอบครัวแล้วค่ะ